You are listening to the Active Podcast. ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast EP นี้อยู่กับผมวชิรวิทย์และบำรุงชัยครับเชื่อว่าช่วงต้นปีแบบนี้นะครับมนุษย์เงินเดือนหลายคนคงจะได้รับสลิปสรุปยอดภาษีเอาไว้กรอกแบบลดหย่อนภาษีหรือที่เรียกว่าพ.ง.ด.90กันแล้วนะครับปีที่แล้วขาช็อปก็คงจะถูกใจไม่น้อยนะครับกับมาตรการช็อปดีมีคืนที่นำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขณะที่ปีนี้นะครับปี2567รัฐบาลก็มีมาตรการลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่นั่นก็คือ Easy E-Receive ครับซึ่งก็คล้ายๆกับช็อปดีมีคืนแต่ว่ารอบนี้ต้องใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นสาเหตุก็เพื่อจูงใจให้ธุรกิจห้างร้านใหญ่ๆเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยครับและนั่นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาตรการทางภาษีถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือของรัฐที่ถูกใช้เพื่อปรับพฤติกรรมสังคมใช้ทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจจูงใจให้เกิดการออมและรวมไปถึงปรับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการด้วยแต่การลดหย่อนภาษีหลายรายการที่มีมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยลงเช่นกันขณะที่รัฐเองก็มีแผนใช้เงินไปกับสวัสดิการหลายด้านครับวันนี้ The Active Podcast ชวนคุยกับรองศาสตราจารย์อิทธิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เขียนงานวิชาการเรื่องสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบภาษีไทยว่าอาจารย์จะมีมุมมองต่อการจัดเก็บภาษีและลดหย่อนภาษีของรัฐในเวลานี้อย่างไรบ้างครับในหนังสืออาจารย์เขียนไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยจัดเก็บภาษีเงินได้ต่ำกว่าเวียดนามอีกหรือต่ำกว่าในประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียสิงคโปร์แล้งประมาณนั้นนะมองอย่างนี้ว่าตอนนี้เราเก็บได้ประมาณ 16% ต่อ GDP อันนี้คือรายรับภาษีที่เก็บได้นะครับถามว่ามันเยอะน้อยขนาดไหนก็เทียบกับกลุ่มประเทศที่ระดับใกล้เคียงเราเรียกว่า upper middle income country เขาเก็บได้ประมาณ 18% นะครับก็จะเห็นว่าเทียบกับประเทศที่อะไรระดับพัฒนาใกล้เคียงเราเนี่ยเราก็ยังต่ำกว่าเขาอยู่ 2 percentage point ครับอาจารย์เป็นห่วงไหมครับเพราะว่าถ้าดูจากงานวิจัยของอาจารย์มันต่ำมานานแล้วอะครับแล้วก็พอมันต่ำมานานเนี่ยก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็คงพยายามหาทางที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นใช่ครับด้วยการจัดเก็บนู่นนี่นั่นเอาความเป็นห่วงก่อนอาจารย์ถ้ามันต่ำต่อไปเรื่อยแบบนี้อาจารย์เป็นห่วงอะไรแล้วรัฐบาลจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะเก็บได้ภาพมากขึ้นครับผมมองว่าคอนเซิร์นอย่างนี้ครับถ้าเรามองย้อนไป15-20ปีเนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้ภาษีที่รัฐเก็บได้เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆครับมันลดลงมาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิดนะครับลดลงมาเหลือประมาณ 15% 14-15% ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดละนะครับไอ้เจ้าการที่มันเก็บได้ลดลงเรื่อยๆตัวเนี้ยมันสวนทางกับ common sense ที่คนมองถูกมั้ยครับคนมองว่าเศรษฐกิจเราพัฒนาขึ้นไอ้เจ้าอะไรที่อยู่นอกระบบเศรษฐกิจนอกระบบมันควรจะเล็กลงแต่กลับกันครับมันแปลว่าเรากลับเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บรายได้ภาษีได้น้อยลงสาเหตุ1ในสาเหตุสําคัญเนี่ยเป็นเพราะว่านโยบายของรัฐเองที่เรียกว่า policy gap นะครับนโยบายของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดภาษีมากขึ้นมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นไอ้ปัจจัยสำคัญที่เราเห็นว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนอกระบบจะเล็กลงนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเม็ดเงินภาษีที่รัฐเก็บได้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นครับมันลดลงเรื่อยๆและมันมาในผมคิดว่าเป็นทางแยกทางการคลังที่เห็นชัดเจนมากก็คือว่าต่อจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะเราเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับรายจ่ายสวัสดิการรายจ่ายเพื่อดูแลคนแก่ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในขณะเดียวกันเรายังติดอยู่ในไอ้เจ้ากับดักรายได้ปานกลางรัฐบาลเนี่ยต้องลงทุนอีกเยอะถูกไหมครับดังนั้นรายจ่ายเนี่ยมันลดไม่ได้ครับในขณะเดียวกันหนี้มันเพิ่มไปแล้วถูกไหมครับนี่มันเพิ่มจากเมื่อก่อนเราคิดว่าเรา 40% ยังมี fiscal space เหลือเยอะณวันนี้ 60% ละ 62% ด้วยซ้ำนะครับรายได้ภาษีไม่เพิ่มดังนั้นผมคิดว่าแรงกดดันในอนาคตเนี่ยจะมาตกที่นโยบายภาษีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะรายจ่ายเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเพิ่มถูกไหมครับแต่ว่ารายได้ภาษีจะทำยังไงให้มันเพิ่มดังนั้นวิธีหนึ่งก็คือต้องเกลี่ยไอ้เจ้าภาระภาษีตัวนี้ไปให้มันเป็นธรรมมากขึ้น
นะครับทำยังไงให้มันไม่ได้กระจุกอยู่ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวและทำยังไงให้มันตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำด้วยครับทุกครั้งที่รัฐบาลบอกว่าจะทำมาตรการลดหย่อนภาษีเนี่ยหมายความว่ารัฐบาลก็มีต้นทุนที่ต้องเสียไปเหมือนกันใช่ไหมครับต้นทุนที่รัฐบาลพร้อมจะเสียไปแล้วเนี่ยเพื่อแลกกับเป้าหมายที่อาจารย์บอกว่าต้องการให้ธุรกิจเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพราะว่ามันต้องออกใบเสร็จเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอาจารย์มองว่ามันจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนถ้าลงไปดูในรายละเอียดของโครงการนะครับครับครับเป็นคำถามที่ดีครับเวลาดูตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูตั้งแต่มีอิเล็กทรอนิกส์แท็กอินวอยซ์เลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่แรกๆที่มีโครงการเลยเนี่ยจนมาถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับก่อนที่รัฐบาลจะประกาศในเรื่องโครงการ e-citizen ที่จะเป็นทางการเนี่ยมีธุรกิจที่อยู่ในโครงการ e-tag เนี่ยประมาณ 4,000 ธุรกิจนะครับแต่ว่าในช่วงตั้งแต่1ธันวาที่ผ่านมาจนถึง21มกราคมนะครับไอ้จำนวนธุรกิจที่เข้าร่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3,500 ธุรกิจนะครับก็จาก 4,000 เป็น 7,500 ในเวลาแค่เดือนกว่าๆแต่ถ้าเรามองภาพที่ใหญ่กว่านั้นเรามองว่าธุรกิจบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมี 500,000 กว่าบริษัทนะครับแต่ว่ามันมีคนที่เข้าร่วมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก่อนโครงการเริ่ม 4,000 ณวันนี้ประมาณ 7,500 มันก็ยังดูน้อยมากนะครับคำถามก็คือว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าร่วมนะครับก็ต้องมาดูว่าแล้วการเข้าร่วมเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าที่จะเข้าร่วมนะครับเขาก็อาจจะมองว่าไอ้การเข้าร่วมโครงการ e-tag เนี่ยเป็นการปรับระบบบัญชีของเขานะครับให้ต้องสามารถส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สรรพากรแล้วก็ให้ลูกค้าด้วยได้ด้วยนะครับดังนั้นมันคือการปรับระบบภาษีในกับระบบบัญชีในระยะยาวแน่นอนว่ามีต้นทุนที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าไอ้ต้นทุนเนี้ยมันอาจจะเอาไปหักภาษีได้2เท่าในช่วงนี้นะครับแต่ว่าธุรกิจก็ต้องมาดูว่าแล้วถ้าเปลี่ยนระบบภาษีทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยมันคุ้มไหมกับสิทธิประโยชน์ภาษีที่จะได้ซึ่งมันมีแค่15กุมภาดังนั้นธุรกิจก็อาจจะต้องระมัดระวังเยอะหน่อยและก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วันนี้เวลาเราซื้อของก็จะเห็นร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมมีเยอะพอสมควรใช่ครับนะครับอันที่สองก็จะต้องดูว่าแล้วเวลาที่เข้าร่วมไปแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรที่เขาได้อันแรกที่เขาได้เนี่ยก็คืออาจจะดึงดูดลูกค้าช่วงนี้ได้มากขึ้นแต่มันเป็นแค่ระยะสั้นนะครับแล้วมีผลประโยชน์ระยะยาวยังไงได้บ้างซึ่งณวันนี้เนี่ยผลประโยชน์ระยะยาวอาจจะยังมีไม่ชัดเจนเท่าไหร่การเข้าร่วมไอ้เจ้า e-tag ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ทำให้ธุรกิจการทำธุรกิจในอนาคตของการทำบัญชีการทำภาษีของเขาเนี่ยง่ายขึ้นสักเท่าไหร่เขายังต้องยื่นแบบฟอร์มพพ30ซึ่งเป็นแบบฟอร์มรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกเดือนนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปยังต้องทำบัญชีรอสรรพากรมาตรวจทุกเดือนในลักษณะเดิมถ้าไอ้การยื่นการเข้า e-tag แล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาง่ายลงตรงนี้เช่นในบางประเทศการเข้า e-tag แท็กอินวอยซ์แล้วเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องมานั่งยื่นแบบฟอร์มพ.30ทุกเดือนทุกอย่างอัตโนมัติหมดก็อาจจะทำให้แรงจูงใจเขาในการเข้าร่วมมีมากขึ้นครับทำไมรัฐบาลถึงจะต้องพยายามให้ธุรกิจร้านค้าเนี่ยเข้าระบบมากขึ้นเวลาที่รัฐบาลทำโครงการลักษณะนี้นะครับให้ easy receive แน่นอนว่ามันมีต้นทุนที่เกิดขึ้นถูกไหมครับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากรายได้ภาษีที่หายไปนะครับเพื่อแลกกับว่าคนเข้าอิเล็กทรอนิกส์แท็กอินวอยซ์มากขึ้นความคาดหวังของรัฐบาลเนี่ยก็คือหวังว่าจะเห็นว่าต่อไปนี้ธุรกิจจะเข้าระบบภาษีมากขึ้นนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีมากขึ้นหลบเลี่ยงภาษีได้น้อยลงรัฐบาลเก็บเม็ดเงินภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นอันนี้คือความคาดหวังของรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้ามาดูการปฏิบัติจริงๆของธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้น 100% นะครับตอนนี้ณวันนี้เนี่ยถ้าธุรกิจเข้า e-tag แล้วเนี่ยธุรกิจก็ยังสามารถเลือกได้ว่าเขาจะออกใบกำกับภาษีเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งข้อมูลไปถึงสรรพากรทันทีเลยหรือว่าจะเป็นแบบกระดาษเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกค้าคนไหนขอ e-tag ธุรกิจก็ออก e-tag ให้แต่ถ้าไม่ขอก็ทำเหมือนเดิมอาจจะออกกระดาษหรืออาจจะไม่ออกก็ได้นะครับหลังโครงการจบไปแล้วธุรกิจก็อาจจะสวิตช์กลับไปเป็นกระดาษเหมือนเดิมก็ไ
นะครับถ้ามันไม่มีแรงจูงใจอะไรต่อเนื่องให้เขาเห็นนะครับดังนั้นผมคิดว่าความท้าทายอันนึงก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลใช้เงินกระตุ้นไปใช้เงินส่งเสริมสร้างแรงจูงใจเยอะแล้วทำยังไงให้เจ้าการใช้อิเล็กทรอนิกส์อินวอยซ์พฤติกรรมตัวนี้มันเป็นไปต่อเนื่องครับมันไม่หมดแค่15กุมภาและทำให้ธุรกิจที่เข้าร่วมเนี่ยเขามี tangible benefit มีผลประโยชน์ที่มันทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับถ้าสมมติว่าธุรกิจหลายธุรกิจเขากระโจนเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มีอยู่ 500,000 ทั้งหมดในบริษัทในประเทศแต่ว่าเข้าระบบที่เป็น e แบบนี้ใช่ไหมครับอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แค่ 7,500 กว่าแห่งนะตอนนี้ถ้าสมมติว่าทั้งหมดเขาเข้าสู่ระบบได้สักครึ่งนึงของ 500,000 เนี่ยอาจารย์มองว่าประเทศเราจะเก็บภาษีได้เยอะขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะความท้าทายอันแรกเนี่ยก็คือว่าการเข้า electronic tax invoice แล้วเนี่ยมันไม่ได้รับประกันว่าต่อไปนี้ธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสรรพากรเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยก็ยังมีทางเลือกอยู่ว่าจะสามารถทำเป็นกระดาษก็ได้ดังนั้นเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าหลัง15กุมภาไปปุ๊บธุรกิจก็กลับไปเป็นกระดาษเหมือนเดิมไอ้เจ้าการทำอิเล็กทรอนิกส์แท็กอินวอยซ์เนี่ยมันก็จบลงแค่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเนื่องนะครับในอนาคตถ้าเราสามารถกำหนดได้ว่าธุรกิจต้องเข้าอิเล็กทรอนิกส์อินวอยซ์เนี่ย 100% นะครับสิ่งที่รัฐบาลจะเห็นเนี่ยก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ย เวลาที่มีการซื้อของเกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลส่งถึงรัฐโดยตรงเลยนะครับรัฐบาลก็จะรู้ว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นเท่าไหร่ใครซื้อจากใครนะครับซึ่งข้อดีที่1คือทำให้ไอ้เจ้าเม็ดเงินภาษีที่เก็บได้เนี่ยมันไม่รั่วไหลมันหลบเลี่ยงภาษียากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีข้อมูลไว้ใช้ในการวางแผนเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยจะมานั่งดูว่าเศรษฐกิจโตเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอหลายเดือนกว่าข้อมูลจะประมวลมาเสร็จนะครับแต่วันนี้ถ้าข้อมูลวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยรัฐบาลรู้ทันทีว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันมีการซื้อขายของเกิดขึ้นเท่าไหร่เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างการวางแผนเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นที่ผ่านมานอกจากจะมี e-receipt แล้วเนี่ยครับมันรู้สึกว่าจะมีมาตรการต่างๆที่พยายามจะดึงธุรกิจเข้ามาอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเรื่องแอปเป่าตังก่อนหน้านั้นแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยอาจารย์มองว่าประสบความสำเร็จไหมครับที่ผ่านมากว่าจะมาถึงวันนี้ครับถือว่าดึงเชิญชวนเข้ามาได้มากพอหรือยังครับครับผมคิดว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเวลาที่เราดูย้อนไปเนี่ยมันก็จะมีอย่างคนละครึ่งถูกไหมครับซึ่งพยายามดึงร้านเล็กๆน้อยๆเข้ามาในระบบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็เห็นข้อมูลรายได้ของธุรกิจเล็กๆน้อยๆมากขึ้นก็สามารถดึงเขาเข้ามาในระบบภาษีของสิ่งที่เป็นทางการมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันแตกต่างจากอันนี้นะครับถ้ามองอย่างคนละครึ่งอย่างเป่าตังเนี่ยเป้าหมายคือธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทธุรกิจรายย่อยนะครับในขณะที่ถ้าเรามองไอ้เจ้า electronic receipt โครงการ easy receipt ตัวนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นธุรกิจที่ผมว่าส่วนใหญ่อะอยู่ในระบบแวดอยู่แล้วนะครับเป็นบริษัทที่มีรายได้ระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์อาจจะออกไปเสร็จแบบกระดาษก็ทำให้มันformalize ขึ้นออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นการรั่วไหลของเงินภาษีก็จะน้อยลงเป็นลักษณะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกันครับถ้าเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกันนั้นหมายความว่าถ้าจะทำให้บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ครับที่เราพยายามจะเชิญชวนเขาเข้ามาอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้มันยั่งยืนอาจารย์มีข้อเสนอยังไงครับผมมองอย่างนี้ครับว่า1เนี่ยต้องทำให้สิทธิประโยชน์ภาษีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เขามองเห็นว่าการเข้า Easy Receipt เนี่ยมันมีผลต่อเนื่องระยะยาวนะถ้าเขาไม่เข้ามาเนี่ยเขาตกขบวนรถไฟยาวแน่เช่นแทนที่จะให้ลดหย่อนได้ 50,000 ช่วงแค่ต้นปีรัฐบาลสามารถแบ่งเงิน 50,000 เนี่ยเป็น4ไตรมาสได้มั้ยอาจจะ2อาทิตย์แรกของแต่ละไตรมาสให้ 12,500 บาทมันก็สามารถเกลี่ยเงินให้เห็นไปทั้งปีได้ดังนั้นธุรกิจก็อาจจะมีแรงจูงใจในการเข้ามากขึ้นนะครับอาจจะมีเวลาให้เขาสามารถปรับบัญชีแล้วก็สามารถเข้าได้ต่อเนื่องทั้งปีได้นะครับรัฐบาลสามารถวางภาพให้เห็นได้มั้ยว่าลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะจะทำต่อเนื่องไปเป็นในอนาคตด้วยนะครับอันที่2ซึ่งสำคัญกว่าก็คือว่าทำยังไงให้ไอ้เจ้าการเข้า electronic tax invoice เนี่ยมันมีประโยช
มากกว่าแค่การได้ลูกค้าที่มาจากการลดหย่อนภาษีเช่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้การทำบัญชีของเขาการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับในบางประเทศเนี่ยไอการเข้า Electronic Tax Invoice เนี่ยมันหมายถึงเขาไม่ต้องมานั่งไฟล์แบบฟอร์มภาษีที่เรียกว่าพ.พ. 30ทุกเดือนเนี่ยก็สามารถเป็นการส่งรายได้ให้สรรพากรเนี่ยอัตโนมัติไปเลยต่อไปนี้ธุรกิจก็ไม่ต้องมานั่งกรอกแบบพ.พ.พ. 30ส่งรัฐบาลทุกเดือนละไม่ต้องมานั่งทำบัญชีเก็บไว้แล้วเพราะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีที่สรรพากรหมดแล้วครับเป็นตัวที่สร้างผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของการเข้า Electronic Tax Invoice ครับทีนี้อยากจะชวนอาจารย์มาดูภาพกว้างของระบบภาษีในทุกวันนี้โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับว่ามันจะมีมาตรการลดหย่อนหลายอย่างแล้วก็ Easy Receive เนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดาเหมือนกันอาจารย์มองว่ามาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐกับบุคคลธรรมดาเนี่ยครับที่มันจะมีตามช่วงฤดูกาลเทศกาลต่างๆหรือบางอย่างก็ถูกเพิ่มมาบ้างแล้วถ้าย้อนกลับไป5ปีก่อนหรือ10ปีก่อนเนี่ยรายการลดหย่อนอาจจะมีไม่มากเท่ากับปัจจุบันอาจารย์มองว่ารัฐบาลใช้มาตรการลดหย่อนภาษีกับบุคคลธรรมดาเนี่ยมาถูกทางหรือยังครับผมเทียบไปเห็นภาพอย่างนี้ถ้าย้อนไปสักประมาณ15ปีก่อนนะครับถ้าเราไปดูแบบฟอร์มพ.ร.ด.90เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้เซกชันที่เป็นการลดหย่อนเนี่ยมันมีประมาณครึ่งหน้า A4 ณวันนี้ถ้าเราไปพิมพ์แบบฟอร์มพ.ร.ด.90มาจะเห็นว่ามันเต็มหน้าแล้วครับการลดหย่อนซึ่งแปลว่าในช่วง15ปีนี้ลดหย่อนมันงอกขึ้นมาเยอะมากนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ออกลดหย่อนไปก่อนนะครับเป็นหนึ่งในสูตรสำเร็จของการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆดังนั้นณวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลอาจถ้ารัฐบาลต้องการที่จะหารายได้ได้มากขึ้นนะครับต้องการจะทำให้ไอ้การจ่ายภาษีมันง่ายขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมานั่งทบทวนการลดหย่อนในระบบนะครับเปรียบเทียบกับเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐศาสตร์ของมันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับและถ้ามันยังจำเป็นอยู่เรายังจำเป็นที่จะต้องให้สิทธิประโยชน์ภาษีตัวนี้ในรูปแบบเดิมหรือเปล่าหรือมีรูปแบบไหนที่มันสามารถตอบวัตถุประสงค์ของรัฐได้มากขึ้นนะครับไอ้เจ้าการ clean out ตัว deduction ตัวนี้มันอาจจะทำให้เราสามารถลดอัตราภาษีทั้งระบบลงไปด้วยก็ได้โดยที่รัฐบาลไม่ได้เสียรายได้ลงไปครับอยากถามอาจารย์ก่อนว่าตัวอาจารย์เนี่ยวางแผนภาษีที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้easy receive ตรงนี้บ้างยังไงบ้างไหมครับครับก็ต้องวางแผนครับเพราะว่ารัฐบาลให้ลดหย่อนได้ 50,000 ใช่ไหมครับก็ต้องมาเทียบก่อนว่าแล้ว tax bracket เราเท่าไหร่แล้วก็เวลาไปลดหย่อนแล้วเนี่ยเวลาไปซื้อของเอาไปลดหย่อนได้แล้วเนี่ยมันประหยัดไปได้เท่าไหร่อาจจะดูว่ามีอะไรที่เราจำเป็นต้องซื้อแน่ๆไหมหรือว่าสามารถอะไรวางแผนจะซื้อเร็วๆนี้ไหมก็อาจจะเปลี่ยนมาซื้อช่วงเวลานี้แทนครับครับแต่ถ้ามุมมองของเด็กจบใหม่อย่างเงี้ยครับอย่าง first jobber เนี่ยเขาอาจจะมองว่าไม่เกี่ยวกับตัวเขาเลยเพราะว่าเขาก็มีเงินเดือนจำกัดอยู่แล้วอาจจะไม่มีกำลังซื้อตรงเนี้ยครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการภาษีแบบเนี้ยอาจารย์มองว่ามันจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนผมมองว่าอย่างนี้ครับว่ามาตรการลักษณะเนี้ยตั้งแต่ช็อปช่วยชาติตั้งแต่ช็อปดีมีคืนจนมาถึง Easy Receive ณปัจจุบันเนี่ยมันพยายามตอบวัตถุประสงค์2ข้อข้อแรกคือกระตุ้นเศรษฐกิจข้อ2คือดึงธุรกิจเข้าระบบนะครับช่วงแรกเนี่ยไอ้วัตถุประสงค์แรกคือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันโดมิเนตวัตถุประสงค์อันหลังนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปเพราะว่าไอ้ร้านค้าที่เข้าร่วมได้เนี่ยเป็นร้านค้าที่ต้องอยู่ในไอ้โปรแกรม E-Tag Electronic Tax Invoice เท่านั้นดังนั้นไอ้วัตถุประสงค์เรื่องของการดึงธุรกิจเข้าระบบเนี่ยมันก็เลยชัดเจนกว่าเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นวันนี้ถ้ามาดูเนี่ยไอ้เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะจำกัดมากกว่าเพราะ1ล้านที่เข้าร่วมเนี่ยมันไม่เยอะนะครับคนที่จะใช้ได้เนี่ยก็น้อยลงไปด้วยนะครับดังนั้นถ้ามาดูตรงเนี้ยว่าเฮ้ยมันจะตอบโจทย์ของรัฐบาลเรื่องของการดึงธุรกิจเข้าระบบได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าคนเข้าร่วมเยอะไหมนะครับธุรกิจที่เข้าร่วมไอโครงการ e-tag ในช่วงนี้มีมากน้อยขนาดไหนและเข้าไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างมาตรการลดหย่อนภาษีที่อาจารย์มองว่ามันควรจะต้องกลับมาทบทวนนะครับผมคิดว่าอย่าง
อย่างสมมุติเรามองลดหย่อนภาษีทั้งหมดนะครับผมมีงานวิจัยตัวนึงที่บอกว่าการลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุนระยะยาวนึกภาพเช่นประกันชีวิตเช่น RMF เช่น SSF เนี่ยพวกนี้มีสัดส่วนของต้นทุนทางการคลังก็คือรายได้ภาษีที่รัฐควรเก็บได้แต่ว่าเก็บไม่ได้เพราะให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ไปเนี่ยมีต้นทุนการคลังตัวนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของต้นทุนการลดหย่อนที่เกิดขึ้นในระบบนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับในงานวิจัยผมชี้ว่าไอ้เจ้าการลดหย่อนพวกนี้มันมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณให้กับผู้เสียภาษีไทยได้นะครับในงานวิจัยผมชี้ว่าทั้งประกันชีวิตทั้งสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า SSF IMF เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันสร้างตัวที่เรียกว่ารายได้หลังเกษียณให้กับผู้สูงอายุเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำพอสมควรประมาณ 25% ของรายได้ที่เขาเคยมีก่อนเกษียณซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถทำให้มันมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้นะครับลองนึกภาพในปัจจุบันถ้าเราไปซื้อกองทุน IMF นะครับเราจะได้ไอ้เจ้าแรงจูงใจหรือว่าส่วนลดภาษีเนี่ยตามแท็กแบร็คเก็ตของเราถ้าเราอยู่แท็กแบร็คเก็ตที่สูง 35% คุณซื้อกองทุน 10,000 คุณก็ได้ส่วนลดภาษีไปเลย 3,500 บาทถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่แท็กแบร็คเก็ตที่ไม่สูงมาก 5% 10% และ 10%แรงจูงใจที่ได้จะเหลือแค่ 1,000 บาทจะเห็นว่าแรงจูงใจในการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันต่างกันมาก 3,500 กับ 1,000 ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าถามจริงๆว่ารัฐบาลเวลาออกนโยบายอันนี้ต้องการช่วยใครเป็นหลักก็ต้องการช่วยคนรายได้ปานกลางรายได้น้อยเป็นหลักถูกไหมครับแต่แรงจูงใจเนี่ยมันไปใส่ไว้ผิดที่ครับมันไปใส่ไว้ให้คนรายได้สูงมากกว่าดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือต้องปรับการให้แรงจูงใจตัวนี้ไม่ให้ไปผูกกับการลดหย่อนในบางประเทศเนี่ยเขาแคร์เรื่องตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ปรับการให้แรงจูงใจตัวนี้ไปโยงกับสิ่งที่เรียกว่าแท็กเครดิตแทนรูปแบบนึงอาจจะเป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นรายคนรายได้น้อยรายได้ปานกลางคุณซื้อกองทุน10,000ใช่ไหมครับ คุณได้แท็กเครดิต 20% แปลว่าคุณได้ส่วนลด 20% กลับกันถ้าคุณเป็นคนรายได้สูงซื้อกองทุน10,000เหมือนกันคุณได้ส่วนลดภาษีแค่ 5% ก็แค่500บาทมันก็ทำให้ไอ้เจ้าแรงจูงใจตัวนี้ไปอยู่ในกลุ่มที่รัฐบาลห่วงมากกว่าได้ว่าเขาจะมีเงินไม่เพียงพอหลังเกษียณอาจารย์มีข้อเสนอว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราเอาการลดหย่อนทั้งหมดต้นทุนในการลดหย่อนทั้งหมดเนี่ยออกไปแล้วทดแทนด้วยการไม่ลดหย่อนละเลิกละแล้วมาลดฐานภาษีแล้วเราเอาตัวเลข2ก้อนเนี้ยมาชดเชยกันเนี่ยมันก็จะทำให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าไอ้การลดหย่อนของเราตัวเนี้ยมันเยอะขนาดไหนนะครับผมมีงานวิจัยอันนึงที่ทำให้เห็นว่าถ้าเราเอาการลดหย่อนที่ไม่ใช่การลดหย่อนส่วนตัวการลดหย่อนเพื่อบุตรเพื่อพ่อแม่ออกไปตัวเนี้ยนะครับถ้าออกไปทั้งหมดแล้วเราจะสามารถลดอัตราภาษีทั้งระบบลงมาได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่รัฐยังเก็บรายได้ได้เท่าเดิมเราเรียกว่า revenue neutral นะครับเราพบว่าถ้าเราเอาการลดหย่อนที่นอกเหนือจากส่วนบุคคลลดหย่อนเพื่อพ่อแม่เพื่อบุตรออกไปนะครับเราจะสามารถลดอัตราภาษีทั้งโครงสร้างลงมาได้2 percentage point นั่นคือจาก35เป็น33ถ้าจาก25ก็เหลือ23%นะครับโดยที่ว่ารัฐยังเก็บเม็ดเงินภาษีได้เท่าเดิมทั้งหมดนะครับอันนี้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถลดภาษีลงมาได้นะครับโดยที่ว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าเนื้อด้วยยังเก็บรายได้เท่าเดิมนะครับแค่เอาลดหย่อนต่างๆที่ไม่ใช่ส่วนที่จำเป็นออกไปให้หมดครับแต่ก็อาจจะมีคำถามว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการลดหย่อนอะไรเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่นำไปสู่แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยไหมครับก็ต้องมาดูครับว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นรัฐบาลอยากส่งเสริมให้คนมีเงินออมหลังเกษียณถูกไหมครับก็ต้องมาดูว่าแล้วถ้าอยากเพิ่มไอ้เจ้าการลดหย่อนเพื่อการออมหลังเกษียณเข้าไปเนี่ยมันทำได้มันทำผ่านอะไรได้บ้างอะไรที่เวิร์กที่สุดจะเป็นสำรองเลี้ยงชีพจะเป็นประกันชีวิตหรือจะเป็นกองทุนต่างๆณวันนี้เนี่ยลดหย่อนเนี่ยตอบหลายวัตถุประสงค์มากถูกไหมครับเราเห็นอย่างIMF อันนี้ตอบวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณชัดเจนถูกไหมครับบางอย่างอย่าง SSF
ได้10ปีมันก็เป็นระยะยาวที่เป็นกึ่งๆยาวพอสมควรแต่ไม่อาจจะไม่ถึงเกษียณสำหรับคนส่วนใหญ่หรือว่าอย่างThai ESG นะครับซึ่งแน่นอนว่าเน้นชัดเจนเรื่องของการส่งเสริม ESG นะครับหรือว่าอันเนี้ย Easy Receive ซึ่งเนี่ยผมเปลี่ยนไปละกลายเป็นว่าต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าระบบมากขึ้นจะเห็นว่ามันมีหลายวัตถุประสงค์ถูกไหมครับและถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับตรงนี้ต่อไปเราก็จะเห็นว่าการลดหย่อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับตามหลากหลายวัตถุประสงค์ที่รัฐต้องการมีนะครับแต่ถ้าเรามาทบทวนตัวนี้ว่าตัวไหนที่มันยังมีความจำเป็นอยู่นะครับสามารถกำหนดว่าในแต่ละปีอาจจะกำหนดว่าเรามีซีลิ่งของการลดหย่อนเท่าไหร่รัฐบาลก็จะเลือกวัตถุประสงค์ที่นำเสริมเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอ้โหเป็นสิ่งที่ต้องคิดอีกเยอะเลยนะอาจารย์เพราะว่ามันก็มีหลายรายการแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้พูดไปถึงว่าแต่รายการลดหย่อนแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละกลุ่มรายได้ซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายมากเนี่ยเขาได้ประโยชน์หรือว่าเขารู้สึกว่ามีความเป็นธรรมกับการที่เขาจ่ายภาษีหรือไม่อย่างยกตัวอย่างอย่างผมเองเนี่ยครับอาจารย์อย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจาก easy receive เลยก็ได้นะเพราะว่าไม่ใช่คนไม่ได้ใช้เลยไม่ได้แบบว่าเพราะพุ่งตรงกับเดือนชนเดือนอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่มีเงินก้อนไปซื้ออยู่แล้วแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์จากแรงจูงใจในการจ่ายลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุนเพื่อการออมมากกว่าอย่างใช้ provident fund ในการลดหย่อนได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือถ้าเปอร์เซ็นต์ในการลดหย่อนมันสูงขึ้นในสำหรับแรงแบบผมนะแรงรายได้น้อยเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยผมอาจจะได้รู้สึกว่าตัวเองได้รับประโยชน์ตรงนี้ครับทีนี้อาจารย์อยากจะทิ้งท้ายครับอาจารย์มองว่าระบบการจัดเก็บภาษีในฝันที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันควรจะออกแบบแบบไหนผมมองผมอาจจะเสนออย่างนี้ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมนะครับเรามี labor force มีกำลังแรงงานอยู่40ล้านคนนะครับแต่ว่าเรามีคนที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ4ล้านคนครับแค่ประมาณ 10% ของ labor force ที่เป็นคนจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนั้นถ้ามองว่าระบบภาษีในอนาคตควรเป็นยังไงผมมองว่าควรเป็นระบบที่คนในอาชีพต่างๆเนี่ยช่วยการแบ่งเบาภาระภาษีเงินได้ตัวเนี้ยอย่างเป็นธรรมมากขึ้นไม่ให้มันกระจุกตัวอยู่ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะทําได้ก็ต้องดึงธุรกิจเข้าระบบมากขึ้นนะครับและก็ในอนาคตถ้าเราเห็นไอ้เจ้าการแบ่งเบาภาระภาษีอย่างเป็นธรรมมากขึ้นตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งเสริมกิจกรรมอะไรเช่นอาจจะมีมาตรการสวัสดิการอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการจ่ายต้นทุนตัวนั้นอย่างทั่วหน้ากันอย่างเท่าเทียมกันไม่ให้ภาระภาษีเนี่ยมันมาตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลักครับครับดูเหมือนว่าระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐอย่างเป็นธรรมและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นโจทย์ใหญ่ท่ามกลางรายจ่ายด้านสวัสดิการของรัฐที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและผมหวังว่าการชวนคุยเรื่องภาษีที่ดูซับซ้อนแต่ความเป็นจริงก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังช่วยกันพาสังคมให้ตั้งคำถามพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ดียิ่งขึ้นไปครับสำหรับวันนี้ The Active Podcast หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมวชิรวิทย์และบำรุงชัยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast